คือเวลาไหนมันเท่ากันหมดนะเพราะว่าแอบงีบเอาตอนไหนได้ก็นอนเอาตอนนั้นส่วนกลางคืนถ้าไม่ต้องนอนก็ไม่ต้องนอนกันวันนี้ปฏิบัติราชการตั้งแต่เช้าครับเดินทางไปที่สะพานผ่านฟ้าที่แกนนำของเราอีกชุดหนึ่งแล้วครับคุณแรมโบ้คุณขวัญชัยหลายต่อหลายคนเนี่ยจะนำพาพี่น้องประชาชนแห่ร่างผู้เสียสละพี่น้องเราไปตามท้องถนนทั่วกรุงเทพมหานครผมไปก็ทันคุณสุพรกำลังออกรถขบวนนำพอดีนะครับจับไม้จับมือกันเสร็จปั๊บก็ไปยืนแถวเยื้องเวทีตรงสะพานผ่านฟ้าหาเก้าอี้มาวางตัวหนึ่งเอาธงผืนหนึ่งมาโบกพี่น้องที่เคารพครับตั้งใจว่าจะโบกธงจนกว่าทิวแถวของรถเนี่ยจะขาดช่วงหมดตอนหมดแถวแล้วก็จะเดินไปขึ้นเวทีวางแผนมาตรการต่างๆของเวทีผ่านฟ้าวันนี้ลืมนึกไปครับว่าเวลาเสื้อแดงเคลื่อนพลรถยนต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นผมโบกอยู่ครึ่งวันครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยครับโอ้ยโบกนี่แขนเขินนี่กล้ามขึ้นหมดพี่น้องที่รักครับในวินาทีตอนโบกตอนแรกๆก็สนุกดีครับโบกตอนท้ายๆก็ยังสนุกแต่ว่าแขนเมื่อยไปหมดทำให้ผมเริ่มเข้าใจชีวิตเด็กปั๊มตอนปั๊มเขาทำโปรโมชั่นไปยืนโบกธงหน้าปากทางเข้านี่อารมณ์นั้นเลยนะเพียงแต่ว่าที่ผมไปวันนี้มันต่างความรู้สึกกับเด็กปั๊มหน่อยหนึ่งตรงที่เด็กปั๊มเนี่ยเขาจะมีความสุขเวลาคนเลี้ยวเข้าตามแรงโบกแต่ผมนี่จะมีความสุขในทุกอริยาบทของคนที่เขาแสดงออกรถทุกคันที่ออกไปท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจว่าสถานการณ์คืออะไรและทุกคนอยากจะทำให้การเคลื่อนพลวันนี้เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อมอบเป็นเกียรติให้กับผู้เสียสละของเราผมยืนโบกธงปกติเวลาเสื้อแดงเคลื่อนพลนะครับโดยทั่วไปเนี่ยคึกคักมีแต่เสียงชัยโยโห่ร้องมีแต่การพูดจาปราศัยมีแต่อะไรต่างๆขี้หมูขี้หมาไม่พูดอะไรก็เปิดแดง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 แล้วก็เต้นกันไปตลอดทางนี่คือแบบเวลาเสื้อแดงเคลื่อนพลแต่วันนี้ไม่ครับวันนี้ทุกคนใส่เครื่องแบบสีแดงแต่สงบนิ่งผมยืนสังเกตดูบนเก้าอี้ที่โบกธงนะครับมีพี่น้องเราบางคนเห็นว่าช่วงใกล้สงกรานต์ไงก็เอาขวดน้ำขุ่นสีขาวเจาะปากขวดแล้วก็พยายามสะบัดสะบัดสะบัดเนี่ยบางครั้งนี่เขาบอกเลยนะว่าอย่าเพิ่งสาดน้ำอย่าเพิ่งสาดน้ำไม่ใช่สนุกวันนี้ไว้อะไรให้เพื่อนเราอย่าเพิ่งสนุกนี่ฮะตั้งใจทุกเม็ดทุกระเบียดนิ้วคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความรักความผูกพันมันเกิดขึ้นเพราะความเข้าอกเข้าใจกันของคนเสื้อแดงนะครับผมยืนมองภาพบรรยากาศวันนี้แล้วมุมหนึ่งก็ใจหายว่าเพื่อนเราล้มตายไปเป็น10กว่าคนเกือบ20คนจากการต่อสู้ซึ่งต้องยอมรับว่าตั้งแต่เราเป็นคนเสื้อแดงด้วยกันมาเนี่ยของเรามีทุกอารมณ์นะครับโมโหโกรธาโกรธเกลียวเสียงเป็นเสียงตายผ่านมาด้วยกันแล้วสงกรานต์ปีที่แล้วแล้วก็ยังมีวันของความสนุกสนานมันยังมีคอนเสิร์ตที่โบนันซ่ามันยังมีเข้าดาวที่เชียงใหม่มันยังมีหลายเหตุการณ์ที่เราผ่านมาด้วยกันแต่ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนที่เราต้องยืนโบกธงแล้วมองร่างไร้วิญญาณของพวกเราผ่านไปในรถทีละคันทีละคันทีละคันทุกคันเนี่ยแกนนำก็จะเอารูปถ่ายของแต่ละคนวางไว้บริเวณบนหีบศพมันเป็นความรู้สึกที่ต้องบอกว่าใจหายจริงๆครับท่านที่เคารพเกินกว่าที่จะบรรยายได้แต่ผมเชื่อว่าความรู้สึกในใจของคนเสื้อแดงทุกคนเมื่อเห็นภาพนี้เนี่ยต้องมีความรู้สึกตรงกันแต่ในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งผมก็คิดว่าร่างที่นอนอยู่ในหีบศพเหล่านั้นช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินในฐานะชาวไพร่ผู้ยอมสละได้แม้แต่ชีวิตเพื่อไม่ยอมให้ใครเขากดขี่ข่มเหงผมจะเล่าภาพเหตุการณ์เพิ่มเติมจากเมื่อคืนนี้นะครับว่าหลังจากผมเจรจาหยุดยิงกับรัฐบาลจบ
ควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความปลอดภัยแล้วเนี่ยผมลงมานั่งหลังเวทีเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ท่านครับผมนึกเอาว่าช่วงเวลาที่ผ่านได้ยากที่สุดของคืนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาระหว่างการเจรจาหยุดยิงคือถ้าเจรจาหยุดยิงไม่สำเร็จเนี่ยแล้วยิงกันตั้งแต่ผมไปถึง2ทุ่มท่านคิดดูกว่าจะถึง6โมงเช้าอ่ะกี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนี่สภาพเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงมันจะมีคนบาดเจ็บล้มตายอีกเท่าไหร่นี่คิดกันไม่ถูกเลยนะครับแต่ที่ไหนได้สภาพการที่กลายเป็นว่าผมผ่านมาได้ยากที่สุดเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเหตุการณ์อะไรครับเหตุการณ์ที่ผมนั่งอยู่หลังเวทีแล้วค่อยๆมีญาติมิตรครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพิ่งรู้ข่าวแล้วเดินทางมาที่เวทีท่านที่เคารพครับมีอยู่รายหนึ่งเพื่อนเราเขาจากไปก็ถูกยิงที่ศีรษะนี่แหละครับแล้วปรากฏว่าภรรยาเนี่ยอุ้มลูกสาวตัวเล็กๆมาหาลูกสาวก็อายุประมาณผมดูจากไม่ได้ถามนี่นะฮะเพราะคุณแม่ก็ร้องห่มร้องไห้มาก็ไม่รู้จะถามว่าลูกอายุกี่ขวบมันไม่รู้จะถามกันยังไงแต่ประมาณว่าน่าจะพอๆกับลูกชายผมอะน่าจะร่วมเกือบๆ2ขวบว่าอย่างนั้นภรรยาเนี่ยเป็นชาวประเทศลาวแล้วก็มาอยู่อาศัยในประเทศไทยแล้วก็เตรียมการจะจดทะเบียนสมรสกับสามีซึ่งก็จะทำให้เธอเนี่ยได้รับความสะดวกในการได้ใบอนุญาตอะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะครับเธอว่าอย่างนั้นนะฮะก็ร่ำร้องบอกกล่าวละล่ำละลักทีนี้พอสามีจากไปเนี่ยเธอก็ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันเหมือนพังทลายลงพร้อมกันทั้งหลักพึ่งหลักชัยแล้วก็ทั้งความหวังที่จะเดินต่อไปลูกนี่มี2คนลูกสาวที่อุ้มมาเนี่ยเป็นคนโตก็แสดงว่าคนเล็กเนี่ยอายุน่าประมาณราวๆขวบหนึ่งท่านที่เคารพครับผมก็ต้องคุยเพราะว่าเรารับผิดชอบสถานการณ์อยู่ที่นั่นลำบากเหลือเกินครับยากจริงๆที่จะผ่านมันไปได้เธอบอกว่าห้ามสามีแล้วห้ามหลายหนแล้วว่าอย่ามายุ่งลูกยังเล็กแต่สามีไม่เคยฟังวันเกิดเหตุคือวันนั้นเนี่ยสามีออกจากที่พักแล้วก็บอกว่าจะออกไปสู้ต่อหลังจากที่มาแล้วทุกวันนะครับก็จะออกไปสู้ต่อพูดก่อนออกจากที่พักว่าตายเป็นตายยังไงต้องสู้เธอเล่าถึงตรงนี้แล้วเธอก็บอกว่าแล้วก็ตายจริงๆแล้วก็ร้องไห้เสียงดังลูกสาวที่ยังไม่รู้อีหน่อยเนี่ยแววตาก็ไร้เดียงสานะครับแม่เวลาร้องไห้นี่ก็กอดลูกแน่นเลยและผมก็ยืนเผชิญหน้าอยู่ตรงนั้นลูกสาวก็หันไปหันมาเพราะมีคนเริ่มล้อมเข้ามาเรื่อยๆสายตาเธอก็ยังไร้เดียงสาเข้าใจว่าเพิ่งถูกปลุกให้ตื่นมาแล้วยังงงว่าไม่รู้ตัวเองมาอยู่ในที่ที่มีคนแปลกหน้ามากมายได้ยังไงเราก็ปลอบอกปลอบใจขอชื่อที่อยู่กันไว้แล้วจะได้กำหนดมาตรการในการเยียวยาแก้ไขนี่คือเรื่องที่มันผ่านไปได้ยากจริงๆครับวินาทีที่ผมยืนต่อหน้าแม่ลูกคู่นี้เนี่ยใจผมก็คิดว่านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเขาจะรู้บ้างไหมว่าเขาทำอะไรลงไปนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเขาจะได้สำนึกบ้างไหมว่าไอ้คำสั่งของ